ไก่คือสาหร่ายน้ำจืดที่ชาวไทลื้อนิยมนำมาบริโภคตั้งแต่ครั้งยังอาศัยอยู่ทางแถบ12ปันนาเมื่ออพยพมาลงหลักปักฐานอยู่ที่ท่าวังผาจังหวัดน่านก็ยังคงยึดถือปฏิบัติอยู่เช่นเดิมประกอบกับลำน้ำน่านมีความอุดมสมบูรณ์น้ำใสไหลเย็นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไก่เป็นอย่างมากทำให้สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเพื่อการบริโภคได้อย่างพอเพียงและยังสามารถผลิตเป็นอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างดีอีกด้วยไก่เนี่ยครับเป็นภาษาไทยลื้อนะครับซึ่งเป็นอาหารของชาวไทยลื้อตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วนะครับชาวไทยลื้อบ้านหนองบัวของเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยจะอพยพมาจากมณฑลยูนานตอนใต้ของประเทศจีนนะครับซึ่งมาอยู่ที่นี่บ้านหนองบัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านของเราประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วครับผมซึ่งชาวไทยลื้อของชุมชนบ้านหนองบัวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวสาหร่ายไก่หรือสาหร่ายน้ำจืดนะครับเลยได้นำตัวสินค้านำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเข้ามาแปรรูปนะครับเพื่อให้ตัวสาหร่ายไก่ตัวนี้นะครับกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของทางชุมชนแล้วก็ของจังหวัดน่านของเราถ้าพูดถึงตัวสาหร่ายไก่แล้วนะครับจะต้องนึกถึงจังหวัดน่านจังหวัดเดียวนะครับเพราะจะเป็นจังหวัดที่มีสาหร่ายเยอะแล้วก็มีชาวบ้านบริโภคกันเยอะจริงๆแล้วตัวสาหร่ายตัวนี้ก็จะเจริญเติบโตในแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำน่านที่ไหลแล้วก็ใสสะอาดเท่านั้นนะครับถ้าน้ำสกปรกเนี่ยสาหร่ายตัวนี้มันจะไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอท่าวังผานะครับจะค่อนข้างดีและค่าคุณภาพของน้ำก็ค่อนข้างดีทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตออกค่อนข้างเยอะตัวสาหร่ายที่มันออกในแม่น้ำน่านนะครับมันจะออกตามโขดหินซึ่งน้ำเนี่ยจะลึกประมาณ 70-80 ซมนะครับแล้วน้ำจะต้องไหลไม่แรงนะครับตัวสาหร่ายจะมีเป็นกระจุกตามก้อนหินนะครับชาวบ้านก็จะไปเก็บตัวสาหร่ายตัวนั้นเข้ากลับมานะครับแล้วก็นำมาตากแล้วก็มาส่งให้เราไก่นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะครับชนิดแรกคือไก่ไหมจะคล้ายๆเส้นผมนะครับมันจะเป็นเส้นใสๆยาวๆนะครับตัวนี้ยาวประมาณ 70-80 ซมส่วนถ้าเป็นไก่ข้าวจะค่อนข้างยาวถึงประมาณ2เมตรเลยนะครับซึ่งแล้วก็ไก่ตะก็จะเป็นไก่ที่มีลักษณะคล้ายเส้นผมเหมือนกันแต่จะออกเหนียวๆแข็งๆนะครับซึ่งสาหร่ายแต่ละชนิดเนี่ยเรานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมันก็จะให้รสชาติที่มันไม่เหมือนกันสาหร่ายบางชนิดอาจจะมีรสเค็มบางชนิดอาจจะมีรสจืดนะครับทำให้เวลาเราปรุงรสเราก็จะได้ปรุงรสให้มันถูกต้องนะครับไม่มีรสที่มันโดดไปมากกว่านั้นนะครับเริ่มต้นจากกระบวนการไปเก็บสาหร่ายในแม่น้ำน่านนะครับพอเก็บสาหร่ายได้เราจะต้องนำมาล้างเพื่อให้เศษหินเศษทรายเศษใบไม้ที่เกาะอยู่ตัวกับสาหร่ายหลุดออกให้หมดนะครับเราจะล้างประมาณ 4-5 น้ำให้สาหร่ายตัวนั้นสะอาดมากที่สุดหลังจากนั้นเรานำสาหร่ายไปตากแดดนะครับให้แห้งสนิทปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับตัวสาหร่ายของเราเนี่ยเป็นแบบดั้งเดิมเลยก็คือจะเป็นแบบแผ่นย่างไฟธรรมดาแล้วก็ราดน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็นำไปย่างแล้วก็รับประทานกับข้าวเหนียวนะครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบผงโรยข้าวเป็นไกยีนี่แหละครับเราก็เอาจากแบบแผ่นที่เราโรยน้ำมันเรียบร้อยย่างเรียบร้อยมายีแล้วก็รับประทานได้เลยแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับโดยการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยตอบสนองกับลูกค้ามากขึ้นนะครับโดยการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นสาหร่ายแบบแผ่นทรงเครื่องแล้วก็เป็นสาหร่ายแบบไกยีแบบผสมมะแขวนเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้นครับ
สาหร่ายไกลแผ่นทรงเครื่องนะครับอันดับแรกที่ขั้นตอนวิธีการทำนะครับเข้าสู่กระบวนการปรุงรสนะครับพอปรุงรสเสร็จเราจะนำมาเข้าสู่กระบวนการทำเป็นแผ่นบางๆโดยการใช้มือรีดตัวสาหร่ายลงบนแผ่นพลาสติกนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้เป็นแผ่นเราจะนำเข้าตู้อบนะครับเป็นตู้อบลมร้อนนะครับประมาณ6ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราสาหร่ายเข้าตู้อบแล้วแห้งสนิทแล้วนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่กระบวนการตัดสาหร่ายให้เป็นชิ้นแล้วนำเข้าสู่กระบวนการทอดพอเราทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการซับน้ำมันเพื่อให้ตัวสาหร่ายที่เราทอดนั้นมีน้ำมันให้ได้น้อยที่สุดนะครับและสุดท้ายก็คือเข้าสู่กระบวนการบรรจุแพ็กเกจจิ้งแล้วนำออกจำหน่ายได้ครับพอดีได้มีอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยนะครับเอาตัวสาหร่ายไปทำการวิจัยนะครับโดยผลออกมาก็คือว่ามีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับมีเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 นะครับแล้วก็จะมีพวกสารอาหารมีไฟเบอร์พวกนี้ครับสูงกว่าสาหร่ายทะเลเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าทานตัวสาหร่ายตัวนี้แล้วนะครับจะทำให้ผมดกดำผมไม่งอกกลุ่มของเรานะครับเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2545นะครับซึ่งโดยการรวมตัวของการกลุ่มแม่บ้านนะครับแต่พอปี2548นะครับก็จะมีการประกวดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนะครับและหมู่บ้านของเราก็ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับก็คือตัวสาหร่ายตัวนี้นะครับผมในกลุ่มสาหร่ายของเรานะครับผมเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่เข้ามาพัฒนาแล้วก็เข้ามาช่วยในการกระบวนการแปรรูปตัวสาหร่ายนะครับซึ่งผมได้เข้ามาดูในส่วนงานของสาหร่ายเนี่ยเป็นปีที่3นะครับทางชุมชนก็เลยอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานมาอนุรักษ์แล้วก็มาสืบทอดวิถีการผลิตตัวสาหร่ายตัวนี้ให้สืบทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้สาหร่ายตัวนี้มันสูญหายไปจากชุมชนของเรานะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากกับคนรุ่นใหม่ไว้นะครับว่าตัวสาหร่ายตัวนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะครับอยากจะให้เข้ามาสืบทอดอยากจะให้เข้ามาคงอัตลักษณ์อยากจะให้เข้ามาช่วยพัฒนาและสืบทอดตัวสาหร่ายตัวนี้ให้คงอยู่น่านและประเทศไทยของเราสืบไปครับ